ดีกับสสป้ายแดงเนี่ยท่านเป็นประวิตรเป็นไงครับปาร์ตี้ลิสต์ลำดับหนึ่งค่ะพลังประชารัฐสอบบัญชีรายชื่อสอบบัญชีรายชื่อแล้วบอกก็ยินดีทำไปแล้วล่ะยินดีทุกวันอยู่แล้วล่ะยังไม่ได้ข่าวเลยนะจะเป็นได้ไงไม่รู้ว่าเราไปว่ากันดูในกระบวนการเขาเรียกอะไรจะตั้งรัฐบาลผมไม่รู้ว่าผมจะไม่เห็นเกี่ยวข้องผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างไปตามกระบวนการนะในเรื่องทางการเมืองเมื่อวานไปนะจ๊ะนะก็ยินดีกับทุกคนนะผมก็ยินดีกับเราต่อใหม่ป้ายแดงทุกคนนะก็ขอให้อยู่กันให้ครบกันละกันอะไรคนอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนั้นท่านถามแต่ล่าสุดเหมือนพรรคเพื่อไทยเขาก็อยากจะให้พรรคดำเก้าแกเป็นประธานสภาเนี่ยก็เป็นเรื่องความป้ายแดงของเขานะผมไม่ไปเกี่ยวข้องนะเป็นเรื่องของพรรคใช่ไหมระดับต้นของเขาเป็นระดับสองเขาบ้างไปดิเขารวมกันจัดตั้งรัฐบาลนี่แบบทิศทางการโหวตก็ต้องรอของอะไรขั้นตอนที่ต้องบริการอยู่ในสารีบอร์ดว่าเราจะไปทิศทางไรนะก็เราในวันนั้นที่เรามีคะแนนเสียงไม่ได้มากมายนะตรงนั้น36นะก็ฟังพรรคใหญ่ๆเขาคุยก่อนท่านถามแต่กระแสข่าวก็มีว่าพรรคขั้วรัฐบาลรวมจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอชื่อแข่งกับก้าวไกลก็เป็นข่าวแหละข่าวโคมลอยโคมจมลงมาเราว่าแต่มันโอกาสไม่รู้เนี่ยไม่ทราบไม่ทราบตามกฎในสภาเราเสนอแข่งได้ก็ไปช่วยเสนอให้ในสภาด้วยกันเถอะก็บอกแล้วไงว่ายังไม่ได้คุยกันก็ให้เขาดำเนินการตามขั้นตอนเขาไปก่อนที่วันหน้าก็ทางฝ่ายการเมืองเขาก็ว่ากันเลยนะหลายพรรคด้วยกันในฐานะที่ท่านอยู่การเมืองมาก็นานพอสมควรมองการเมืองตอนนี้ยังไงบ้างโดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลเจ้าก็อยากให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดนะเพราะมันปัญหามันเยอะแยะที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเราใหม่ดำเนินการต่อไปอย่างไรวันนี้ก็เมื่อกี้ที่คุณเลนดิเดอร์เรื่องอะไรที่ต้องปัญหากับประชาชนนะครับปัญหาที่เร่งด่วนปัญหาตั้งแต่